วัดดีกับผมพังพงพงครับเดี๋ยวเราตามไปเลยสวนอาจารย์สุพจน์นะครับจากภาพมุมสูงของภาพที่เขาจับไว้ได้นะเหล็กน้ำท่วมปี65นะครับเราตามไปเลยกันนี่นะครับภาพที่พี่น้องเห็นนะก็คือปกติแล้วมะนาวสวนยานสุพจน์นะครับจะสะเทินน้ําสะเทินบกเวลาน้ําขึ้นก็ขึ้นตามน้ํานะครับเวลาน้ําลงเขาจะลงเองตามน้ําโดยไม้ที่เห็นนะครับก็คือลักปักไว้4มุมเพื่อปักไว้ไม่ให้มะนาวนี่ลอยไปไหนนะครับถึงปีนี้เนี่ยเป็นปีที่น้ําท่วมลุดลักนะมะนาวก็เลยลอยพ่นอ้องมาจากที่ปักไว้นะครับอาจารย์สุพจน์กับปัญญานี่ก็เลยต้องไปลากเอาลงน้ำนะลบมาไว้ทีนะครับเมื่อน้ำลดเข้าสู่สภาวะที่ไม่ปลดลักนะอันลักที่ปักจนคือลักปักเพื่อจะให้มะนาวเนี่ยอยู่ในลักนะครับอาจารย์สุพจน์ก็เลยต้องไปลากมาเนี่ยจะได้เหนื่อยสิ้นปีนะครับนะก็คือลูกนาวลุดลักนะตะวันเราในหัวดิติ้งลุดลักนะครับนี่ของอาจารย์สุพจน์นี่ลูกนาวลุดลักนี่แหละลักซี่ติดนะเอาลูกนาวลบมาลำเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือลดการสูญเสียลงได้ก็ขอขอบคุณเจ้าของคลิปวิดีโอนะครับหลานอาจารย์สุพจน์นะครับนั่นก็ภาพที่ตอนนี้นะเป็นภาพสภาพน้ำท่วมนะครับเมื่อปลายปี65ของสวนมะนาวลอยน้ำนะครับอันนั้นนะเก็บของกวาดน้ำล้างบ้านยังไม่ได้ที่นะนี่ปี66ยางมา 7-8 วันนี้ลงมือตกเจ้าตกกำก็แล้วนะครับนี่สภาพน้ำนี่ที่สวนผมเนี่ยตกแหลกวันที่8นะสภาพน้ำรอระบายครับผมไม่ก็มันน้ำเปล่าๆเลยนี่ยังไงไม่ได้ที่นี่คิดว่านี่ปี66นี่ก็เฝ้าระวังนะกลัวเลยกลัวความเดือดร้อนจากน้ำท่วมเนี่ยยังไม่อายที่นะต้นไม้ต้นไรอย่างระนี้ระนาดอยู่เลยนะครับก็ยันรูปอดนี่ก็ลากขึ้นรื่นกันไม่ตีบ้านนี่ก็ยังซ่อมแซมกันอยู่เลยนะครับนี่คือความน่ากลัวของภัยธรรมชาตินะครับผม